ีฬาคะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในวันนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาในส่วนของนักวิชาการนั้นก็ยังคงชี้ให้เห็นจุดด้อยของการทำ EHIA ของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมานะคะโดยเฉพาะการที่ให้บริษัทเอกชนนั้นเข้ามาเป็นผู้รับผิดชอบในการทำ EHIA แทนที่จะให้หน่วยงานซึ่งไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นเป็นผู้รับผิดชอบค่ะเครือข่ายภาคประชาชนและนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยต่างๆในภาคใต้นั้นเข้าร่วมเวทีสัมมนาเรื่องการทำรายงานผลกระทบของสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือ EHIA เทพาและการมีส่วนร่วมที่ยังคงสอบตกที่คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจัดขึ้นนะคะเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการขนาดใหญ่ของรัฐซึ่งต้องผ่านกระบวนการทำ EHIA เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจดำเนินโครงการซึ่งยังไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนนั้นเข้าไปมีส่วนร่วมค่ะโดยเฉพาะโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในอำเภอเทพาโดยนายแพทย์สุภัทหาสุวรรณกิจแกนนำเครือข่ายคนสงขลาปัตตานีไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหินกล่าวว่ากระบวนการทำ EHIA ของไทยเกือบทุกโครงการนั้นเป็นกระบวนการที่ไม่ต่างจากกระบวนการตรายางนะคะเพราะว่าเจ้าของโครงการเป็นผู้ว่าจ้างบริษัทเอกชนให้ทำเวทีรับฟังความคิดเห็นและส่วนใหญ่ดำเนินการแค่ประมาณ3ชั่วโมงตามที่ระเบียบกำหนดทั้งที่ตามหลักสากลแล้วการทำ EHIA ต้องมีการตั้งหน่วยงานกลางที่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นโดยแยกย่อยในแต่ละประเด็นเพื่อให้เกิดการถกเถียงและเกิดกับยังเป็นกระบวนการตายางเพื่อให้ผ่านโครงการเพราะว่าบริษัทรับทำ EHIA เนี่ยก็รับเงินมาจากเจ้าของโครงการอย่างกรณีโรงไฟฟ้าถ่านหินกฟผ.เป็นคนจ้างบริษัททำ EHIA ทำถามว่าถ้าบริษัททำแล้วไม่ผ่านเนี่ยจะมีใครจ้างนอกจากนี้แกนนำเครือข่ายคนสงขลาปัตตานีไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหินมองว่าความคิดเห็นที่แตกต่างและแตกแยกที่เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ที่มีการกำหนดให้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพานั้นส่วนหนึ่งเกิดจากการให้ความรู้ที่ไม่ครบถ้วนกับชาวบ้านนะคะแต่เชื่อว่าการเปิดเวทีให้ความรู้ของภาควิชาการและภาคประชาสังคมอย่างต่อเนื่องจะทำให้ประชาชนในพื้นที่นั้นมีความตื่นตัวมากขึ้นและอาจจะเป็นแรงผลักดันที่ทำให้รัฐบาลต้องหันมาทบทวนกระบวนการทำ EHIA ที่ยังไม่ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ที่ถูกคาดการว่าจะมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินยืนยันว่าจะนำข้อมูลที่ได้จากเวทีวิชาการและความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนำมาประมวลเป็นองค์ความรู้ก่อนจะเผยแพร่ต่อสาธารณะพร้อมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าต่อไปค่ะและภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือบรรยากาศสดนะคะในส่วนของกลุ่มนักวิชาการนั้นก็ยังคงสับเปลี่ยนขึ้นมาให้ความรู้กับประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการขนาดใหญ่ของรัฐโดยเฉพาะโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในอำเภอเทพาค่ะซึ่งนอกจากจะมีภาควิชาการแล้วนะคะในวันนี้ยังมีเครือข่ายภาคประชาชนรวมถึงตัวแทนจากกองทัพภาคที่4ที่มาสังเกตการเสวนาในวันนี้ด้วยค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดจากจังหวัดสงขลาค่ะขอบคุณ